เอาละครับสวัสดีทุกคนก็ผมอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์นะครับเหมือนเดิมแล้วก็เกมแล็กนาร็อกโมบายเอเทอร์เนลเลิฟนะครับวันนี้มาอยู่กันในคลิปของการไกด์นะครับอัพจ็อบสกิลหลังจากปลดล็อกจ็อบนะฮะเลเวล40นะครับของแอสซัสซินนะครับซึ่งขอย้ำไว้ก่อนเลยว่านี่จะเป็นไกด์ของแอสซัสซินสายมีดนะครับสายโซนิกโบขอโทษสายมีดสายกาต้าเนี่ยด้วยก็ได้แต่ว่าไม่ได้พูดถึงอะไรเกี่ยวกับสายกาต้าเท่าไหร่เลยครับผมเนื่องจากว่าผมเนี่ยยังไม่เคยเล่นสายกาต้าด้วยตัวเองนะฮะดังนั้นจะให้ทำคลิปก็คงจะไม่ใช่นะฮะแต่เดี๋ยวว่าจะย้ายไปเล่นแล้วคือไปลองเล่นดูว่างั้นเถอะนะเนื่องจากว่าราคากาต้าเนี่ยก็ถูกลงแล้วครับอ่ะโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับทางด้านของ Assassin สายมีดเนี่ยหลังจากปลดล็อกจ็อบเนี่ยเราจะอัพอะไรได้บ้างแล้วอัพอะไรดีได้ดาเมจเท่าไหร่เรามาดูกันครับอ่ะตอนนี้นะครับทางด้านของหลังจากที่เราปลดล็อกจ็อบเนี่ยเราจะอัพสกิลได้ประมาณนี้ครับก็คือทางด้านของ Double Attack นะ Improve Free นะครับผม Twin Blade Penetration Sonic Bow นะครับ EDP และก็ทางด้านของ Soul Breaker ครับประมาณนี้นะฮะสกิลอื่นไม่ขอพูดถึงนะครับทีนี้มาดูกันนะครับว่าอะไรที่จะทำให้เราได้ดาเมจสูงที่สุดครับและคุ้มค่าที่สุดนะสายไหนควรอัพแบบไหนครับเริ่มจากก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขอเอาทางด้านของนี่ออกก่อนครับรูนนะครับตอนนี้เนี่ยผม C double อยู่ที่ 5,560 นะครับและเดี๋ยวผมเนี่ยจะอัพทางด้านของ Q double attack ให้ก่อนผมพูดถึงสกิลนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมคือถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยสกิล Double Attack เนี่ยหลังจากปลดล็อกจ็อบเป็นสกิลที่ให้ดาเมจตรงสูงที่สุดนะครับเป็นสกิลที่จะทำให้ DPS เนี่ยหรือว่าดาเมจ per second ของเราเนี่ยทำได้สูงที่สุดนะครับไม่เชื่อมาดูกันนะครับเมื่อสักครู่มันเท่าไหร่นะครับ 5,560 ถูกมั้ยเดี๋ยวผมจะอัพจนเต็มเลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับจาก 5,560 เป็น 6,950 นะครับผมขึ้นมาสูงค่อนข้างมากนะครับประมาณ 1,400 ดาเมจซึ่งผมก็มองว่าเยอะนะคือคุณคิดภาพว่าตอนแรกถ้าสมมุติว่าผมเบิ้ล 50,000 ผมก็เบิ้ลแรงขึ้นอีก 14,000 ถือว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับหรือว่าเบิ้ล 100,000 ก็เบิ้ลแรงขึ้นอีก 28,000 เลยทีเดียวนะฮะอ่ะทีนี้นะครับผมสกิลต่อไปนะฮะที่ผมจะพูดถึงก็คือทางด้านของสกิลโซนิกโบนะครับสกิลโซนิกโบเนี่ยถามว่าถ้าเทียบกับทางด้านของ Double Attack เนี่ยตอนสมมุติว่าจ็อบคุณยังไม่ได้เยอะเท่าผมนะคุณปลดมาประมาณจ็อบ46หรือจ็อบ49คุณจะอัพอะไรก่อนและอัพอะไรให้เต็มก่อนนะครับผมขอมองโซนิกโบแบบนี้แล้วกันโซนิกโบเนี่ยใช้ใน2กรณีพื้นเนี่ยใช้เก็บเลเวลนะครับผมอีกอย่างนึงก็คือทำดาเมจใส่บอสนะครับแต่ผมมองว่าคนที่จ็อบเพิ่งปลดล็อกเนี่ยของหรือไอเทมดาเมจหลายๆอย่างเนี่ยไม่น่าจะยังสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาคุณอัดโซนิกโบเลเวล15เนี่ยมันจะไม่ค่อยต่างเดี๋ยวมาดูกันว่าจริงไหมนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาโซนิกโบนะครับมาให้ดูก่อนนะครับ 43,550 นะครับแล้วเดี๋ยวจะอัพให้ดู1เลเวลนะครับว่าจะขึ้นเท่าไหร่ขึ้นมาประมาณ 1,000 นะครับ 1,200 คือ Sonic Bow 1 level เนี่ยมันได้ 20% attack ตัวคูณนะไม่รู้จะพูดว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะอัพให้เต็มเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูดาเมจกันครับจาก443 550นะครับขอโทษ43 50เป็นเท่าไหร่ครับ49772นะฮะแปลว่าโดยรวมแล้วเนี่ยแรงขึ้นประมาณ 6,200 นะครับถ้าอัพ5เลเวลก็แรงขึ้นประมาณ1นะครับผม1ใน5ซึ่งก็ค่อนข้างตรงกับที่มันบอกเปอร์เซ็นต์มานะครับตรงนี้เนี่ยอ่ะผมนี่ก็จะมองแบบนี้นะคือ Sonic Bow ที่อัพมา5เลเวลเนี่ยมันก็แรงถามว่าแรงไหมแรงอยู่นะครับผมแต่ถ้าให้เทียบ DPS เนี่ยไม่สามารถสู้ Double Attack ได้นะครับดังนั้นถ้าคุณจะล่าบอสเนี่ยแล้วดาเมจคุณยังไม่สูงแบบเวอร์โซนิโบทีละล้านหนึ่งใส่เล็กคูณ2อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมองว่า
การใช้ Double Attack เนี่ยอาจจะยังกว่านะนะครับหรือแต่ถ้าคุณจะมองว่าในตี้เนี่ยมีคนทำดาเมจประมาณแล้วนะครับคุณก็ตีเบิ้ลธรรมดาไปแล้วเอาสุดโบไว้ปิดบอสก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับทีนี้ผมขอเสริมอีกอย่างนึงนะครับสุดโบเนี่ยเป็นสกิลที่คูลดาวน์นานนะครับดีเลย์มันเนี่ย2วินาทีนะครับถ้าอัพรูนก็จะลดไป 0.2 นะฮะแต่ทีนี้นะครับทางด้านของ Sonic Bow เนี่ยมันเวลาเราไปล่าบอสแท็กกันเนี่ยไนท์เนี่ยเพียสเนี่ยสกิลแทงของมันเนี่ยดีเลย์แค่1วินาทีนะครับซึ่งมันเร็วกว่าเรา2เท่านะครับมองแค่นี้เนี่ยต่อให้คุณ Sonic Bow แรงกว่าไนท์แสนดาเมจถ้าคุณเปิดบอสพร้อมกันดาเมจคุณจะได้น้อยกว่านายแล้วแค่นี้มันก็แพ้แล้วครับผมก็เลยมองว่าการใช้ดับเบิลเนี่ยค่อนข้างดีกว่าเพราะว่า1ก็คืออัพดับเบิลเต็มแรงกว่า Sonic Bow ในเรื่องของ DPS นะครับแล้วก็ถ้าเรื่องของ DPS ดีกว่า Sonic Bow แปลว่ามันมีโอกาสที่ดาเมจโดยรวมเราจะชนะนายได้นะครับในการตีบอสที่เลือดเยอะๆหน่อยนะแบบ10ล้านบวกอะไรแบบนี้นะถ้าเลือดบอสแบบ 3-4 ล้านนี้ไนท์กินอยู่แล้วครับมันแทง3ทีตายนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้สำหรับ Sonic Bow นะมาดูกันต่อนะครับสกิลต่อไปก็คือทางด้านของ EDP นั่นเอง EDP เนี่ยเมื่ออัพแล้วเราจะได้จอกเกราะเพิ่มขึ้น 1% ต่อ1เลเวลทีนี้อย่าเพิ่งตกใจหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยจอกเกราะเรา100แล้วอะนะครับเรามีสกิลจอกเกราะแล้วอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะครับผมได้อธิบายไปแล้วในคลิปก่อนๆหน้านี้ว่าEDP เนี่ยที่อัพเพิ่มไอ้จอกเกราะของมันเนี่ยมันไม่ใช่ Ignore Defense แต่มันคือค่า Penetration นะครับมันคือค่าอีกค่าหนึ่งนะครับที่ไม่เกี่ยวกับทางด้านของ Ignore Defense ครับดังนั้นเนี่ยมันจะตีแรงขึ้นอ่ะทีนี้มาดูพื้นฐานก่อนนะครับผมจะตีดับเบิ้ลให้ดูนะครับตอนนี้นี่คือดับเบิ้ลเลเวล20ครับแล้วเดี๋ยวใส่ทางด้านของ Sonic Bow ให้ดูด้วยครับ 19เดี๋ยวจะใส่ EDP level 10ให้ดูก่อนให้ดูดาเมจก่อนนะครับว่าจะเป็นดาเมจเท่าไหร่จาก 6,900 ถูกไหมมาเป็น 8,200 40แกนนะครับแล้วมาดู Sonic Bow กันบ้างครับผม Sonic Bow นะครับจาก 49,000 มาเป็น 58,000 โอ้โหแรงขึ้นเยอะนะนะครับคือใครๆก็รู้อยู่แล้วแหละว่า EDP มันสำคัญกับแอดโอเคมันแรงขึ้นค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับเดี๋ยวพอมาดูว่าเราอัพเลเวล20แล้วเนี่ยมันจะแรงขึ้นชัดเจนแค่ไหนครับเริ่มจากตีดับเบิลก่อนครับดับเบิลเนี่ยดูเหมือนจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าอัพแล้วเนี่ยแรงขึ้นประมาณ500หน่วยหรือไม่ถึงนะครับ400หน่วยแต่ว่าอย่าลืมนะสมมติว่าก่อนหน้านี้ผมเบิ้ล 80,000พออัพ EDP เข้าไปผมก็เบิ้ล 90,000 แลกขึ้นมา 5,000 ผมว่าในเรื่องของการตีรัวๆแบบ DPS ASPD 480นี้ก็ 5,000 หน่วยที่ขึ้นมานี่ถือว่าไม่น้อยนะครับอย่าลืมว่ามันต้องคูณ2ด้วยเพราะว่าเป็นตีดับเบิลนะแอดมันอาวุธ2ครับทีนี้มาดู Sonic Bow กันบ้างจาก 59,000 จะเป็นเท่าไหร่เป็น 63,000คล้ายๆกับกรณีของ Double Attack เลยคือมันเหมือนจะแรงขึ้นมาไม่มากแต่โดยรวมแล้วมันแรงขึ้นมาเยอะทีเดียวครับถ้าดาเมจตั้งต้นมันนะครับผมถามว่าคุ้มไหมเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยสำหรับ EDP เนี่ยเราจะเริ่มอัพตอนไหนหรือจะอัพแบบไหนดีมาดูกันครับคือผมมองว่า EDP เนี่ยถ้าคุณเนี่ยจะเดินตีธรรมดาในช่วงแรกคือเอาไว้เก็บเลเวลว่าเดินทำดาเมจบอสปกติเนี่ยไม่ได้ใช้ Sonic Bow โจมตีนะผมมองว่าอัพดับเบิ้ลคือดีที่สุดนะครับแต่ถ้าคุณจะใช้ Sonic Bow ในการโจมตีนะครับหรือว่าจะใช้ Soul Breaker ในการเก็บเลเวลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ EDP ตอบโจทย์ตรงนี้มากๆนะครับเนื่องจากว่ามันเพิ่มดาเมจทุกๆอย่างที่คุณกระทำออกไปไม่ว่าจะเป็น Sonic Bow Soul Breaker นะครับตีธรรมดาอะไรพวกนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะใช้สกิลในการเก็บเลเวล EDP ค่อนข้างตอบโจทย์ครับทีนี้มาดูกันว่า
ทางด้านของสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยก็คือถ้าเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างทางด้านของเราจะเลือกอัพ GDP หรือ Sonic Boom อ่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยผมจะลองให้คุณดูก่อนนะครับคุณได้เห็นไปแล้วว่าการอัพ Sonic Boom 5นะครับดาเมจเนี่ยมันจะเป็น49ถูกมั้ยนะครับ49 50ทีนี้ผมจะอัพ EDP 5หน่วยให้คุณดูสมมุติว่าคุณเพิ่งปลดล็อกจ็อบแล้วคุณมีจ็อบแค่45อัพได้แค่5หน่วย EDP 5กับ Sonic Boom 5อะไรจะแรงกว่ากันมาดูกันครับเดี๋ยวกดปิดสังเกตไหมว่าทางด้านของ EDP เนี่ยแรงกว่านะครับที่เราจะไปอัพ Sonic Boom ตรงๆดังนั้นเนี่ยไม่ว่ากรณีไหนเนี่ยผมว่า Sonic Boom เนี่ยไม่ควรจะเป็นสกิลแรกที่อัพหลังจากปลดล็อกจ็อบเลยนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ย EDP ก็แรงกว่าอยู่แล้วถูกต้องไหมนะครับอ่ะทีนี้นะครับมาพูดถึงคิวต่อไปอย่างทางด้าน Soulbreaker นะครับ Soulbreaker เนี่ยพูดสรุปเลยแล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวคือเมื่อ Soulbreaker เลเวลที่เกิน10ขึ้นไปเนี่ยยิ่งอัพยิ่งดาเมจแรงโดยไม่เพิ่มระยะเวลาการไล่และดีเลย์สกิลนะครับคือถ้าใครที่ดาเมจไม่ถึงเนี่ยโซเบเกอร์อัพขึ้นไปให้เลเวล20ยังไงก็คุ้มกว่าแรงกว่ามาอัพ EDP แน่นอนอยู่แล้วครับอันนี้ผมเทสมาแล้วสรุปให้เลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับพูดถึงเรื่องต่อไปนะครับไอ้สกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่มีปัญหามากที่สุดคือ Twin Blade Penetration นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะรีไซน์รอบคิวนี้เนี่ยทำไมผมถึงพูดว่ามันมีปัญหามากที่สุดนะครับผมมาดูกันก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีเจ้ารูน T Double Attack นะครับหลังจากที่ติด Twin Blade เนี่ยมันจะแรงขึ้นอีก 15% นะครับอัพรูนนี้ไว้อยู่ครับลองอ่านดูจะทำให้การโจมตีปกติสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 15% เดี๋ยวผมจะตีให้ท่านผู้ชมดูก่อนครับทำไมคีออกบ่อยอ่ะ 5,500 ถึง 6,394 นะครับแต่ไอ้สกิลนี้เนี่ยมันแสดงผลแปลกๆครับแสดงผลแปลกๆของผมคืออะไรพอเมื่อเราอัพสกิลนี้เนี่ยรูน Twin Blade Penetration ที่เราอัพ 15% เนี่ยจะไม่ทำงานไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าบั๊กหรือเกมตั้งใจให้เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัพให้ดูแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไม่ทำงานจริงไหมนะฮะแล้วดาเมจที่มันได้จะเป็นเท่าไหร่คือมันบอกว่าเมื่ออัพเพิ่มขึ้นไปเนี่ยมันจะมีโอกาส 10% ที่จะเจาะเกราะเพิ่มขึ้น 15% ต่อเนื่อง4วินาทีเจาะเกราะในที่นี้ก็คือค่า penetration ค่าเดียวกับที่เราอัพ TDP นะครับอ่ะมาดูกัน 15% จะแรงกว่าไหมเบากว่านะครับดูกันจะชัดนะครับ 6,305 เบากว่าประมาณ90ดาเมจนะครับแล้วผมตีไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวคุณอาจจะแบบเฮ้ยแค่ตีไม่ติดรูนไม่ทำงานหรือเปล่ารูนไม่ทำงานจริงๆผมตีให้ดูเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วโอกาสติด 10% เนี่ยผมมองว่าไม่ยากไม่ง่ายนะคือมันก็จะไม่ได้ติดง่ายอ่ะแต่ว่าถามว่าติดยากไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะเราตีรัวมากนะแต่มันคือความไม่ชัวร์ครับคือถ้าเทียบกับ 25% ที่เราอัพรูนไอ้ 25% ค่อนข้างติดง่ายและชัวร์กว่าและถามว่าแรงกว่าด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเอารูนออกให้ดูนะว่ามันไม่มีผลกับรูนจริงคือจะมีหรือไม่มีในดาเมจเท่าเดิมครับดูดิบางทีไม่ติดก็ไม่ติดยาวเลยเห็นไหมอ่ะเนี่ยพอติดแล้ว6,305แล้วคือมันหมดเร็วมากครับท่านผู้ชม4วิคือถ้าพูดถึงในขนาดล่าบอสถ้าดาเมจเราจะแกว่งขึ้นๆลงๆแบบเนี้ยผมมองว่ามันไม่เวิร์กนะนะครับผมอ้าวแล้วอย่างนี้สกิลนี้มันดียังไงครับอ่ะมาดูกันฮะคือตอนนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเราโซนิคโบที่เท่าไหร่ครับ4350
แต่ถ้าเกิดว่านะครับในขณะที่เราตีติดดับเบิลอยู่และไอ้บัฟทางด้านของปลดล็อกจ็อบทวินเบสติดขึ้นมาแล้วโซนิกโบครับแรงขึ้นแรงขึ้นค่อนข้างเยอะด้วยนะครับผมคือจาก13ไปเป็น19เหมือนคุณอัพ PDP เลยนะครับถามว่าดีไหมผมมองว่าก็แรงนะก็คุ้มนะนะครับแล้วเดี๋ยวลองอัพโซนิกโบเต็มเต็มครับอืม 56,000 เลยนะนะครับถ้าถามว่ามันคุ้มไหมที่จะอัพอันนี้เพื่อเอาโซนิกโบที่แรงขึ้นโดยส่วนตัวผมมองว่าไม่คุ้มเลยเนื่องจากว่าความแน่นอนไม่มีเลยนะครับแล้วก็ในจังหวะล่าบอสเนี่ยถ้าเกิดความไม่แน่นอนขึ้นมันไม่ดีอยู่แล้วและถ้าเปรียบเทียบกันถ้าคุณจะมาตีให้ทางด้านของสกิลนี้ทำงานเนี่ยเอาพอยท์ที่มีเนี่ยไปอัพดับเบิลดีกว่าเพราะว่ามันใช้ถึง10พอยท์คืออย่างต่ำๆเนี่ยใช้7หรือ8พอยท์แน่นอนที่จะทำให้รู้สึกว่าแรงกว่านะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าไม่น่าอัพเลยนะครับไปอัพดับเบิลดีกว่าดาเมจเสถียรกว่าครับไม่เปลืองจ็อบด้วยครับแล้วก็ได้ความสามารถจากการทำงานของรูนตีดับเบิลรวมกันที่แรงโคตรอยู่แล้วนะครับผมอ่ะโอเคก็สรุปตามนี้นะครับมาสรุปกันดีกว่านะครับผมอย่างแรกก็คือทางด้านของความน่าอัพนะครับหลังจากปลดล็อกจ็อบนะผมมองว่าโดยส่วนตัวนะผมให้ดับเบิลแอทแทกน่าอัพที่สุดถ้าคุณจะเก็บเลเวลไปด้วยโดยการตีดับเบิลเหมือนเดิมแล้วก็อยากจะล่าบอสเอาดับผมมองว่าดับเบิลแอทแทกก็ยังเป็นอะไรที่ทำดาเมจกับแอดที่ของไม่ได้เยอะเวอร์ได้สูงที่สุดครับและรองลงมาก็คือทางด้านของ EDP ครับ EDP เนี่ยอเนกประสงค์มากครับอัพไปเถอะแล้วก็ทางด้านของโซนิโกหรือโซเบเกอร์นี่มันแล้วแต่คุณว่าคุณจะเล่นสายไหนนะโซเบเกอร์เนี่ยถ้าคุณจะเล่นโซเบเกอร์เก็บเลเวลยังไงก็ต้องอัพโซเบเกอร์อยู่แล้วถูกไหมนะครับก่อนที่จะอัพ EDP ด้วยซ้ำนะฮะโอเคตามนั้นนะครับผมท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้คงจะไม่มีอะไรมากอ่ะเพิ่มเติมอินพุตฟรีอีกนิดนึงแล้วกันคือตอนนี้เนี่ยผมมีจ็อบ65ถูกไหมสายหลักๆที่ผมอัพอยู่ตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมขอลิงก์อีกรอบครับสายหลักๆที่ผมอัพสกิลอยู่ตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับดับเบิ้ลแท็ก10โทนิกโบ5นะครับผมแล้วก็ EDP นะครับนะฮะอันนี้คือสกิลหลักๆผมมีจ็อบอยู่65นะครับถ้าอีก5หน่วยที่ผมจ็อบ70ผมจะอัพอะไรผมจะอัพสิ่งนี้ครับ improve ฟรีอีก5ถามว่าทำไมอัพอันนี้นะครับเนื่องจากว่าได้ค่าฟรีเพิ่มขึ้น 1% ต่อเลเวลก็คือได้5ถูกไหมครับผมมีฟรีอยู่ประมาณ300ก็จะได้15เก็บเลขผสมน้อยรวมกันถ้าฟรีเกิน400เนี่ยจะหลบบอสได้ค่อนข้างเกือบตัวเลยยกเว้นตอนเรียกลูกน้องแล้วก็ได้ move speed นะครับผมอีก 5% มันทำให้เราเข้าถึงบอสหรือว่าเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นผมว่าแค่นี้มันก็คุ้มได้แหละนะครับที่จะเลือกอัพเพราะว่าอย่างที่ผมบอกวินเบดไม่น่าอัพมากๆยังอื่นไม่มีอะไรให้อัพแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะกับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรมานำเสนอนะอย่าลืมติดตามกด subscribe แล้วก็กดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับถ้าชอบใจคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับผมมีแฟนเพจกัปตันไทยแลนด์นะครับใน Facebook สามารถเข้าไปกดไลค์แล้วก็สอบถามปัญหาหลังไมค์มาได้นะครับว่าถ้าผมตอบได้ผมก็จะตอบนะตอบอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับผมไปแล้วครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ